ตัวอย่างการจัดย่อหน้า IELTS Writing Task 2 Band 9 ใช้ตรรกะล้วนแทบไม่ใช้ทักษะภาษาอังกฤษสวัสดีค่ะพบกับอิมวรินทร์พันธ์ตันติวัฒนะครูสอนภาษาอังกฤษติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญการเตรียมสอบ IELTS ค่ะในคลิปนี้ค่ะเราจะมาดูกันย่อหน้าต่อย่อหน้าประโยคต่อประโยคว่าการจัดเนื้อหาใน IELTS Writing Task 2 ให้ได้คะแนนแบนด์ 9หน้าตาจะออกมาเป็นยังไงค่ะเรามาดูโจทย์ Writing Task 2 กันก่อนเลยค่ะโจทย์นะคะก็คือ In many countries today, the eating habits and lifestyles of children are different from those of the previous generations. Some people say this has had a negative effect on their health.To what extent do you agree or disagree with this opinion? สังเกตค่ะว่าโจทย์จะมี2ส่วนค่ะคือ background information แล้วก็คำถามนะคะส่วนแรกค่ะ background information ค่ะบอกว่าทุกวันนี้ในหลายประเทศนิสัยการกินและวิถีชีวิตของเด็กๆแตกต่างจากเด็กในรุ่นก่อนๆบางคนก็บอกค่ะว่าการที่เป็นแบบนี้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อสุขภาพของเด็กค่ะคำถามค่ะก็คือถามว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในระดับไหนกับความคิดเห็นนี้ที่ว่านิสัยการกินและวิถีชีวิตของเด็กสมัยนี้ทำให้สุขภาพเสียค่ะและนี่ก็คือคำตอบทั้งหมดค่ะจะเห็นว่ามี4ย่อหน้านะคะได้แก่ย่อหน้า introduction ย่อหน้า body 1 ย่อหน้า body 2 และย่อหน้า conclusion ค่ะก่อนที่จะดูคลิปต่อนะคะเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นค่ะอยากจะให้กด pause คลิปนี้สักครู่เพื่ออ่านตัวอย่างคำตอบค่ะลองอ่านดูก่อนนะคะ1รอบคร่าวๆแล้วค่อยมากดฟังคลิปนี้ต่อนะคะอ่านจบแล้วทีนี้เรามาเจาะลึกแต่ละย่อหน้ากันค่ะย่อหน้า introduction นะคะเขียนแค่2ประโยคพอค่ะประโยคแรกให้เรา paraphrase โจทย์ในส่วน background information และประโยคที่2นะคะให้เราตอบคำถามให้ชัดเลยค่ะว่าเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยโดยต้องระบุสั้นๆด้วยนะคะว่าในย่อหน้า body 1 และย่อหน้า body 2 เนี่ยเราจะกล่าวถึงเรื่องอะไรบ้างซึ่งสิ่งที่จะเขียนในย่อหน้า body 1 และย่อหน้า body 2 ค่ะก็คือ2เหตุผลที่สนับสนุนคำตอบของเราหมายความว่าถ้าเราตอบว่าเราเห็นด้วยว่าเด็กสมัยนี้มีนิสัยการกินและวิถีชีวิตที่ทำให้สุขภาพแย่เมื่อเทียบกับคนรุ่นก่อนเราก็ต้องเขียน2เหตุผลที่ทำให้เราคิดแบบนั้นค่ะประโยคที่1ของย่อหน้า introduction ที่ว่าเป็นการ paraphrase โจทย์ในส่วน background information นะคะก็มีการใช้คำว่า the way children eat and live แทนคำว่า the eating habits and lifestyles of children ค่ะแล้วก็มีการใช้นะคะคำว่า a deterioration in their health แทนคำว่า a negative effect on their healthประโยคที่2ของย่อหน้า introduction สำคัญมากค่ะจากประโยคที่2ตรงนี้นะคะทำให้ผู้อ่านรู้ทันทีค่ะว่าในย่อหน้า body 1 เราจะกล่าวถึงเรื่อง unhealthy food และย่อหน้า body 2 เราจะกล่าวถึงเรื่อง exerciseless นี่คือหัวใจสำคัญเลยนะคะที่จะชี้เป็นชี้ตายคะแนน IELTS Writing เลยก็ว่าได้ค่ะในย่อหน้า intro เนี่ยนะคะนอกจากเราจะต้อง paraphrase โจทย์และตอบคำถามว่าตกลงเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแล้วเนี่ยเราต้องเขียนให้ผู้อ่านรู้ตั้งแต่ใน intro ไปเลยค่ะว่าในย่อหน้า body 1 และย่อหน้า body 2 เราจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรค่ะสำหรับย่อหน้า body 1 นะคะหัวใจสำคัญคือเขียนเรื่องเดียวค่ะในตัวอย่างนี้ค่ะคือเขียนเรื่องการกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพเรื่องเดียวเท่านั้นค่ะนะห้ามนำประเด็นอื่นมาปะปนในย่อหน้านี้เด็ดขาดโดยประโยคแรกของย่อหน้านะคะต้องระบุเมนไอเดียของย่อหน้าไปเลยวิธีเช็คค่ะก็คือ ประโยคแรกของย่อหน้า body เนี่ยต้องมีเนื้อหาครอบคลุมเนื้อหาในประโยคที่เหลือทั้งหมดในย่อหน้าค่ะเราก็จะเห็นนะคะว่าประโยคแรกของย่อหน้า body 1 กล่าวถึงการที่เด็กๆรับประทาน processed food เป็นข้อความที่ระบุ main idea หรือใจความหลักของย่อหน้าว่าย่อหน้านี้นะจะเกี่ยวกับเรื่องการกินเท่านั้นและประโยคนี้นะคะก็จะสังเกตว่าเป็นประโยคที่มีความหมายกว้างที่สุดในย่อหน้าค่ะถัดมาค่ะเราก็จะเห็นว่าประโยคที่2และประโยคที่3ของย่อหน้า body 1 นี้นะคะมีความหมายแคบลงมาค่ะก็คือกล่าวถึงการกินอาหารในบ้านซึ่งเด็กๆกินผักผลไม้น้อยลงและการกินอาหารนอกบ้านที่เด็กๆไปเลือกกินอาหารฟาสต์ฟู้ดค่ะนั่นก็คือประโยคนี้นะคะ At home, children eat little or none of the fresh fruit and vegetables that earlier generations ate every day. Outside home, more and more young people are choosing to eat in fast food restaurants, which may be harmless occasionally, but not every day. และสำหรับประโยคสุดท้ายของย่อหน้านี้นะคะเราจะเห็นว่ามีความหมายแคบลงไปอีกค่ะโดยเป็นการยกตัวอย่างอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพเช่นอาหารที่มีปริมาณไขมันเกลือแล้วก็น้ำตาลสูงค่ะนั่นก็คือประโยคนี้ค่ะ What they eat there is extremely high in fat, salt, and sugar, all of which can be damaging to their health. ส่วนย่อหน้า body 2 นะคะก็ใช้หลักการเดียวกันกับการเขียนย่อหน้า body 1 เลยค่ะก็คือในย่อหน้านี้ต้องเขียนประเด็นเดียวเท่านั้นนะคะก็คือประเด็นเรื่องของการออกกำลังกายน้อยค่ะโดยประโยคแรกของย่อหน้าก็ต้องระบุ main idea หรือใจความหลักของย่อหน้าว่าย่อหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายน้อยและประโยคนี้นะคะประโยคแรกของย่อหน้า body 2 ก็จะเป็นประโยคที่มีความหมายกว้างที่สุดในย่อหน้านี้ค่ะเราจะเห็นว่าประโยคแรกของย่อหน้า body 2 นะคะกล่าวถึงการที่เด็กๆออกกำลังกายน้อยลงเป็นข้อความที่ความหมายกว้างที่สุดในย่อหน้าค่ะและประโยคที่ตามมาในย่อหน้านี้นะคะก็จะมีความหมายแคบลงได้แก่การที่โรงเรียนเน้นการสอบมากจนเด็กไม่เล่นกีฬาและการที่เด็กไม่ได้ออกกำลังด้วยการเดินหรือขี่จักรยานไปโรงเรียนเพราะผู้ปกครองขับรถไปส่งแล้วก็การที่เด็กๆเล่นเกมคอมพิวเตอร์ดูทีวีเล่นอินเทอร์เน็ตจนไม่ได้ทำกิจกรรมนอกบ้านค่ะส่วนย่อหน้า conclusion นะคะเป็นการย้ำข้อความที่กล่าวมาทั้งหมดค่ะว่าเราเห็นด้วยค่ะว่าเด็กยุคใหม่เปลี่ยนไปก็คือสุขภาพแย่กว่าเด็กสมัยก่อนนะคะและเราจะต้องใส่ main idea ของย่อหน้า body ทั้ง2ย่อหน้าลงใน conclusion ด้วยหรือวิธีง่ายๆในการเขียน conclusion นะคะก็คือการนำย่อหน้า introduction มา paraphrase อีกรอบนั่นเองค่ะสิ่งที่ห้ามลืมเด็ดขาดนะคะก็คือต้องเขียนย้ำใน conclusion ค่ะว่ามี2ปัจจัยที่ทำให้เด็กสมัยนี้สุขภาพแย่เพราะว่ามันคือ main idea ของย่อหน้า body ทั้ง2ย่อหน้านะคะโดยในที่นี้ค่ะก็ใช้คำว่า eating and living ค่ะเพราะว่า eating เป็น main idea ของ body 1 แล้วก็ living เป็น main idea ของ body ย่อหน้า 2 ค่ะถ้าย่อหน้า conclusion เนี่ยนะคะลืมใส่คำว่า eating and living ก็จะโดนตัดคะแนนทันทีค่ะอิมก็หวังนะคะว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนที่กำลังเตรียมตัวสอบ IELTS และอยากที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษสู่ระดับ professional ค่ะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับตัวเองและก็น่าที่จะเป็นประโยชน์กับคนรอบข้างสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้ผ่านทาง Facebook Fanpage ครูอิม IELTS for Thai กดแชร์คลิปนี้ได้เลยค่ะและสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้ผ่านทาง YouTube Channel IELTS for Thai กด subscribe Channel นี้ได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ